ในปี60นะครับตอนนั้นก็อยู่ในสายสายแล้วครับแล้วก็มีใจรักในชีวิตนี้อยู่แล้วครับแล้วก็หลังจากที่ได้มาเรียนกรณีเพิ่มเติมนะครับก็ได้รู้สึกถึงคำว่าความเป็นครูที่แท้จริงนะครับคณาจารย์ครูครับได้ช่วยสั่งสอนนะครับอบรมนะครับให้รู้ถึงวิชาชีพได้ดีขึ้นนะครับในการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและก็การปฏิบัติตนต่อเด็กๆที่เราจะให้ความรู้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทางคณาจารย์ทุกท่านครับที่ได้มอบความรู้ให้กับพวกเราทุกคนครับจากที่เราเรียนรอบหมู่น้องที่ตกลงนะและที่สำคัญในการที่สุดเลยที่เราได้มาเรียนที่นี่ก็คือการได้มาพบกับเพื่อนนะคะที่อยู่ต่างโรงเรียนต่างสถานที่พอทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะจากการที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างที่คณะได้จัดขึ้นนะคะก็แสดงถึงความสามัคคีและใคร่ครวญเกี่ยวกับภายในเซสชั่นค่ะตอนที่มาเรียนปวดีนะครับน้องก็คืออยากจะเรียนแบบวิชาชีพครูนะครับเรียนเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ผมเรียนเป็นศิษย์เก่าราชภัฏเชียงใหม่นะครับจบปริญญาไทยนะครับคณะมนุษยศาสตร์นะครับตอนนั้นยังไม่มีพบนะครับเป็นคณะมนุษยศาสตร์นะครับที่เราเปิดประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเป็นตัวตีศึกษาครับผมก็เรียนเพิ่มเติมตรงเรียนที่นี่นะครับน้องเป็นศิษย์เก่าก็ได้ความรู้นะครับที่ไปพัฒนาในการสอนนะครับเยอะนะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นเป็นนวัตกรรมหรือการที่ได้เรียนในสำคัญมากนะครับการนวัตกรรมผมก็ใช้นวัตกรรมเนี่ยเป็นพลิกแพลงในการสอนนะครับเกิดผลดีต่อนักเรียนเยอะมากนะครับถ้า